สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศการที่เขาไม่พูดแปลว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เด็ดเขาแค่ไม่อยากจะแบบอวยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอันนี้คือการกบเกลื่อนผมไม่รู้ผมรู้เรื่องผมชอบสวดมนต์เนาะขอชนะบัญชรสักท่อนไม่รู้เลยตะเข็บเบนก็คาถาและใหญ่โตเนี่ยไปนี่ดีกว่าไปงานเราดีกว่าเนี่ยดีๆไปหน่อยนะเห็นบอกว่าจะพาไปสวนสัตว์สวนสัตว์ไงคือบรรดาดาวเด่นเขาดินน่ะที่เขาย้ายออกไปที่อื่นนะต้องเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นดาวเด่นเขาดินนะเราอ่ะเออนี่พันไหนวะเนี่ยกระสู้โอ้ยแหมเจ๊เรียกเป็นกูปรีหนูก็เกิดมาจากเจ๊นั่นแหละคลาตาออกมาเลยคือเอาตัวหลักๆเลยอ่ะอย่างที่อยู่กับมานานมาก70ปีก็คือแม่มะลิใช่มั้ยที่ว่าโพเทมัสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนกันบ้างดูหน่อยอ่ะขึ้นมาเลยนี่อ่ะนี่แหละฮะเขาดินปิดไปแล้วนะเอารู้กันทุกคนเนาะเข้าใจตรงกันนะใช่แล้วมาดูดีกว่าว่าตัวไหนไปอยู่ไหนกันบ้างนะคะตัวแรกน้องยีราฟนะคะที่มีชื่อว่าน้องบิลลาเดนกับตาหวานเสียวทำไมไปตั้งชื่อบิลลาเดนให้เขาอ่ะตั้งชื่อแบบนี้กูเสียวสหรัฐอเมริกาเลยว่ะนะคะอ่ะไปอยู่ไหนเนี่ยก็เจ้าตาหวานกับบิลลาเดนนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันสุดขั้วเลยตาหวานจะตัวเล็กกว่าบิลลาเดนจะนิสัยสภาพนิ่มๆมีดวงตาหวานฉ่ำสมชื่อส่วนบิลลาเดนจะตัวสูงกว่าออกจะดื้อแล้วก็ขี้แกล้งนิดๆนะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เคยทะเลาะหรือว่าทำร้ายกันเลยก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ซี้เลยก็ว่าได้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะตามไปหาเจ้า2ตัวนี้ไปกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีชลบุรีเราชอบมากเลยอ่ะที่เนี้ยแล้วตอนย้ายไงว่าเก็บของไงวะนั่นน่ะดิคิดภาพไม่ออกพี่ว่าฉีดยาสลบช่วยเลยให้เดินเดินไปเรื่อยๆวิ่งเหมือนพี่ตูนวิ่งเหมือนพี่ตูนครับผมอันนี้ดาวเด่นแล้วอยู่มานานคำฟ้ามากแม่มะลิอ๋อแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสย่านะฮะแย่เลยแม่มะลิก็ไปอยู่ที่เดียวกันอ๋อเขาดินชมรีใกล้ๆเนี่ยนะเขาเขียวแก่มากแล้วนะเขาดินทำไมล่ะเขาเขียวเขาเขียวเออนะฮะนี่แหละครับก็ตอนนี้52ปีนะแม่มะลิแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับแต่หน้าเด็กกว่าเฟนอีกอ่ะเดี๋ยวเกินไปหน้าคนละแบบคนละสายพันธุ์พี่มาเทียบเทียบได้แม่มะลินี่ถือเป็นว่าฮิปโปที่อายุยืนที่สุดในไทยแล้วมึงติดหางทำไมมาถึงจังหวะฮิปเออแต่แข็งแรงน่ารักมากนะไม่เปลี่ยนเลยนอนเก่งเหมือนเดิมนะฮะก็อยากไปให้หายคิดถึงไปดูได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีที่เดียวกับเจ้าตาหวานกับบิลลาเดนนะครับมาที่ตัวต่อไปโอ้ยลุงอู๊ดเป็นต่อว่ะลุงอู๊ดสมเสร็จเป็นต่ออ๋อนี่คือทึกที่แกไม่มาเพราะว่าแกถูกย้ายถูกแกไปเดี๋ยวแล้วมันเงียบเลยนะเดี๋ยวอันนางไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะลุงอู๊ดค่ะสมเสร็จตัวอ้วนใหญ่เหมือนหมูหน้าเหมือนช้างแต่สีผิวเหมือนแพนด้านะคะแล้วก็หลับได้หลับดีไม่ค่อยตื่นขึ้นมาให้แบบแฟนๆเห็นสักเท่าไหร่หรอกชอบหลับแม่มะลิก็หลับกู้งานตลอดนะคะที่เราไม่ค่อยคุ้นถึงสัตว์ชนิดนี้ก็เพราะว่าเป็นสัตว์หายากหลงเหลืออยู่ในป่าไทยเพียงน้อยนิดนะคะแถมยังเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้แก่มากแล้วนะลุงอู๊ดของเรานะคะผมเผาก็ไม่ค่อยเหลือแล้วคนละคนอันนั้นอู๊ดเป็นต่อครับอันนั้นเขามีผมนี่เล่นผมไม่กล้าเล่นนะปลูกไว้เฉยเขาไม่ได้ดูไงมาปรึกษาผมเรื่องปลูกผมด้วยนะเหมือนจะบอกให้จริงไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้จะเอาส่วนไหนขึ้นมาปลูกแล้วอ่ะไปกดไลค์ไปกดไลค์ที่เดียวกับที่ผมไปคุยด้วยจริงป่ะเออแล้วเขารู้ตัวเวลากดไลค์มันจะเด้งขึ้นมาไม่รู้ จะไปรู้ได้ไงล่ะเรารู้เลยใช่ไหมเรารู้เลยไม่ประโยชน์ที่จะไปทำอย่างนั้นแล้วลุงใช่ไหมล่ะเพราะว่าแกก็พ่อหัวอยู่ดีแต่ก็เป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วไงเนาะใช่ใช่ใช่มาที่ลุงอุ๊ดสมเสร็จกันต่อเลยด้วยความที่น้องเขาแก่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยกระฉับกระเฉงในการเดินมากนักค่ะก็เลยหลักๆนอนโชว์กันทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ค่อยเดินไปไหนนะคะถ้าเกิดวันไหนอารมณ์ดีก็จะพาตัวเองลงไปนอนแช่ในบ่อนะว่ายไปว่ายมาบางทีก็อยู่ในบ่อไม่ยอมขึ้นมาด้วยนะคะใครอยากจะไปเจอลุงอุ๊ดไปกันได้เลยนะคะที่ชาบูอุ๊ดเป็นต่อค่ะเดี๋ยวคุณตบได้ดีมากเลยเอาไปต่อเดี๋ยวไม่ทันอันนี้คือแบบสัตว์ที่แบบแสบที่สุดเลยนะของเขาดินยกอันดับยกให้อันดับหนึ่งเลยใช่ข้าง5สีเออทำไมแสบอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมันโซดโอ้เดี๋ยวภาพยังไม่ตัดมาเสียแรงเดี๋ยวขอเสียแรงมากไม่ต้องตัดมาหรอกกินเล่นใหญ่มากเลยอ่ะเขาบอกว่ามันไม่เคยอยู่นี่ได้เกิน5นาทีนะมันแบบเออพวกแบบอยู่ไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยถูกจัดอยู่ในบัญชีแดงของสภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์นะครับก็ใครอยากจะไปก็ไปอยู่สวนสัตว์เขาเขียวเหมือนกันที่ชลบุรีนะฮะตัวต่อไปเลยนะลุงจ๊อบค่ะลิงอุรังอุตังนะคะตัวนี้นะคะไปอยู่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเรียบร้อย
อันไหนหน้าเขาอะพี่นี่ไงเห็นว่าใกล้ไม่ใหญ่ลุงจ๊อบแกออกแนวติสๆหน่อยไม่ค่อยออกมาให้เห็นหน้าสักเท่าไหร่ตอนนางหนุ่มๆเนี่ยถูกออกรายการเยอะมากได้รับเชิญไปออกรายการต่างๆถือว่าเป็นดาราของเขาดินเลยนะคะแต่พอเริ่มแก่ปุ๊บก็เริ่มปลีกวิเวกไปนั่งสมาธิเขี่ยใบไม้อยู่ในถ้ำเขี่ยใบไม้จริงเปล่าใบไม้ร่วงมาอยู่ที่หว่างขาวันนี้เขี่ยอะไรเคยไปเห็นแล้วไม่ได้เขียนใบไม้น่าเกลียดออกแนวอินดี้อ่ะแล้วก็บางทีเห็นกล้องนางก็ชอบโพสต์ท่าหล่อๆให้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะฉลาดฉลาดไปก็ได้เลยนางไปอยู่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีอุตาแล้วไปเป็นจากเด็กกรุงเทพไปโตที่อีสานเปลี่ยนบรรยากาศเลยบรรยากาศบรรทายชีวิตไปอยู่ที่อีสานนะจ๊ะมีอีกตัวหนึ่งที่ไปอุบลนะฮะก็คือละม่างพันธุ์ไทยละมั่งคือเป็นยังไงละมั่งก็เป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์แล้วเป็นหนึ่งในสัตว์สงวนบ้านเรานะครับก็หาชมได้ยากมากๆที่จริงก็อยู่ที่สวนสัตว์เขาดินอย่างเดียวด้วยนะฮะแต่ว่าต้องย้ายไปแหละนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับละมั่งพันธุ์ไทยฝูงนี้ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนี่คือสัตว์หายากหมดเลยนะครับเอาแก้งเผือกกันบ้างค่ะน้องไข่มุกตอนนี้น้องไข่มุกนะคะไปอยู่สวนสัตว์นครราชสีมาเรียบร้อยไข่มุกเนี่ยนิสัยชอบไปหลบนอนอยู่ไกลๆใต้ต้นไม้ไม่ค่อยออกมาให้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครเจอน้องต้องหลงรักน้องอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไข่มุกมีขนสีขาวสะอาดตาผ่องสว่างมากๆเป็นเก้งเผือกที่สืบเชื้อสายมาจากเก้งเผือกเพชรเก้งเผือกตัวแรกของโลกนะคะที่มีการรายงานในขณะนั้นเลยแล้วก็ไข่มุกเนี่ยนะคะยังพิเศษขึ้นมาด้วยที่เป็นเพชรเมียเป็นเก้งเผือกเพชรเมียนะตอนนี้นางไปอยู่สวนสัตว์นครราชสีมาใกล้ๆก็ไปเที่ยวหานางเนาะคิดถึงนางอ่ะต่อไปไปหาพี่ติ๊กน่ะพี่ติ๊กพี่ติ๊กอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะฮะพี่ติ๊กคือเจ้าตัวนี้แหละแมวนะแอฟริกาใต้พี่ติ๊กพี่ติ๊กคือเขามีความเร็วความแข็งแรงมากนะฮะเจ้าตัวนี้นะพี่ติ๊กเนี่ยนะฮะคือเขาฝึกไว้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเลี้ยงลูกบอลด้วยปากชุดลูกบอลเลี้ยงตุ๊กตาในสระน้ำด้วยปากครูฝึกบอกให้ยกหางขึ้นก็ทำได้แข็งแรงมากนะฮะยิ่งตอนที่มีคนให้ติ๊บเนี่ยโดดน้ำไปรับติ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไวมากแบบ4คูณ100เลยนะฮะก็เป็นตัวที่น่ารักมากแล้วย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะครับรับติ๊บแล้วน้องใช้เงินเป็นไหมไม่เป็นหรอกเอาเกษตรคนเลี้ยงไงครูฝึกตัวต่อไปค่ะโคอาล่าค่ะน้องฟูล่าและน้องเพียงเวียงพิงอุ๊ยน่ารักพี่น่ารักน่ารักดอกเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะเหมาะสมกับหน้าตานางล้านางไปอยู่เมืองเหนือเจ้าไปอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่เรียบร้อยนะคะก็บอกว่า1ใน1วันทั้ง2ตัวนี้จะนอนมากถึง20ชั่วโมงวันตื่นแค่4ชั่วโมงคือคิดว่าท่านั้นมันคือ4ชั่วโมงที่เราเห็นมันน่ะเออท่าที่เราจับภาพคือตื่นมาทําอะไรก็มากินอย่างเดียวนะคะชีวิตน่าค่ะอ่ะตอนนี้นางไปอยู่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วไปกันได้นะคะใช่ครับนะตัวต่อไปตัวนี้ชื่อน่ากลัวจังเลยอ่ะเบใช่เป็นช้างครับช้างช้างอะไรช้างชื่อพังจิ๋มไงคือช้างเขาเรียกเป็นพังพังโน่นพังนี่พังผู้หญิงเห็นแล้วผู้หญิงไม่อยากอยู่ด้วยเพราะว่าพังจิ๋มเขาจะเรียกว่าพังช้างเลี้ยงเขาเรียกเป็นพังเขาเรียกเป็นพังแต่พังประกายเพชรพังโดมพังโค้งพังอะไรก็ว่าไปอันนี้พังจิ๋มแต่ชื่อเขาจริงๆก็ชื่อจิ๋มแต่ชื่อจิ๋มมาดูน่ารักแต่ถ้ามารวมกับไอ้คำนามข้างหน้าเนี่ยเป็นพังเนี่ยมันก็ฟังดูน่ากลัวนิดนึงมันดูหายนะแต่นี่ไม่ได้ย้ายไปอยู่ในองค์การสวนสัตว์นะเขาไปอยู่โครงการคดชะอาณาจักรโหดูให้ชอบนะครับพังจิ๋มนะสุรินทร์สุรินทร์เห็นมาตั้งแต่สาวๆเนี่ยตอนนี้อายุ37แล้วนะครับเขาต้องอาณาจักรคือพังจิ๋มเนี่ยกินหญ้าเยอะนะกินหญ้าสดวันหนึ่งประมาณ120โลยังไม่รวมอาหารชนิดอื่นๆนะครับก็กล้วยอีก10หวีอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นพังจิ๋มไม่อิ่มฮะนะฮะก็ไปอยู่ที่สุรินทร์เนาะโคชอาณาจักรนะครับน้องจิ๋มจุเนาะตัวต่อมาค่ะน้องมืน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 หน่อยน้องหมีหมานี้นะคะไปอยู่ที่สวนสเปิดเขาเขียวไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนางเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันครับช่วงที่ให้อาหารอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวจะมารอชมกันอย่างเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่านางมีวิธีการกินที่น่ารักมากๆอารมณ์ทำหน้ามืนไปกินไปไม่สนใจคนที่มองอยู่เลยอะไรประมาณนี้ใครเป็นแฟนคลับนางตามไปกันได้ที่สวนสเปิดเขาเขียวค่ะใกล้ๆใกล้ๆเอาไปดูทางใต้บ้างครับที่สวนสัตว์สงขลาก็มีหลายตัวที่ย้ายไปอยู่หนึ่งในนั้นคือบุ้งกี่บุ้งกี่เป็นนกเงือกบุ้งกี่นกเงือกนี่นะนกเงือกปากเขาจะยาวๆใหญ่ๆแบบนี้แหละดูมีเสน่ห์ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นนกที่แสบที่สุดในสวนจัดแสดงนกเลยตัวนี้นะบุ้งกี่นะฮะนกเงือกกรามช้างเพศเมียนะฮะมาจากป่าที่ประเทศเมียนมาเมียนมาข้างบ้านเรานะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันจะแกล้งจิกจิกคนทำความสะอาดกรงจนทำงานไม่ได้เลยนะฮะแสบมากนิสัยนะครับแต่ว่าก็มีลักษณะที่สวยงามมากหัวและคอเนี่ยจะมีสีดำถุงใต้คอเป็นสีฟ้าแล้วก็มีขีดดำนะครับไปดูกันได้บุ้งกี่ไปอยู่ที่สวนสัตว์สงขลานะครับส่วนพวกน้องแก๊งม้าลายทั้งหลายนะคะแล้วก็เพิ่งมีสมาชิกใหม่น้องซันไรส์นะคะทั้งแก๊งนี้
ก็จะไปอยู่ที่สวนสเปิร์ตเขาเขียวนะคะยังรู้สึกว่ายังไม่อยากนมด้วยนะเจ้าสมาชิกใหม่ก็ไปกันหมดเลยนะคะน้องมาลายก็ไปดูกันได้ค่ะใช่ครับส่วนอีกหนึ่งเนี่ยเป็นสัตว์ทรงเลี้ยงด้วยนะคุณผู้ชมคือลิงแสมนั่นเองนะฮะชื่อว่าคุณสมศักดิ์คุณสมศรีคุณสมศักดิ์คุณสมศรีเนี่ยย้ายไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนี่นะฮะเป็นลิงแสมทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงรัชกาลที่9คุณสมศักดิ์กับคุณสมศรีในปัจจุบันก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันก็ถ้าเทียบก็เป็นเหมือนคุณปู่คุณย่าในโซนนี้เลยนะฮะแวะไปดูกันได้นะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนะครับสุดท้ายปิดท้ายกันที่นกฟลามิงโก้ค่ะถือเป็นขวัญใจของเด็กๆเลยนะคะด้วยความน่ารักมีขนสีชมพูหวานรวมตัวกันเป็นฝูงก็จะแบบดูน่ารักแบ๊วๆอะไรประมาณนี้ถ่ายรูปสวยดีนะคะตอนนี้ค่ะทั้งฝูงค่ะไปเลยค่ะสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะครับช่วงดนสยาม4ทิศคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการดนสยามของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ